เอกลักษณ์พรีเมียมคาร์ดีเทลลิ่งสปาแอนด์วอชจากบริษัทเล็กๆผ่านมาเป็นสถาบันดาลีอะคาเดมี่ผ่านมาเป็นธุรกิจที่เรียกว่าแฟรนไชส์โดยที่มีเป้าหมายนโยบายก็คือในประเทศไทยทั่วประเทศจะมีศูนย์บริการมาตรฐานเอกลักษณ์พรีเมียมเป้าหมายของเราอยู่ที่ 1,000 สาขาครับอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เราต้องเลือกเขานะคะแต่ถ้าสมมติใครที่มาแบบแฟนนางงามจะบอกว่าคนนี้สวยนะทำไมไม่ได้สวยจังเลยทำไมไม่ได้แต่บางทีเราอยู่ในกองเราใกล้ชิดกับน้องๆ นะคะทำให้เรารู้สึกว่าบางทีคนนี้ทำงานยากอะไรนี้เราก็อาจจะไม่ได้เลือกเข้ามาเป็นครอบครัวแต่ว่าก็ยังไม่หมดโอกาสเพียงเท่านั้นนะคะใครที่มีความสามารถก็สามารถที่จะอยู่กับครอบครัวมิสแกรนด์ได้อย่างที่ VTR ได้เปิดไปนะคะก็มีหลากหลายอาชีพให้น้องๆด้วยเพราะว่าการประกวดมิสแกรนด์ไม่ได้เป็นการแค่หาความสวยอย่างเดียวสามารถและหาอาชีพได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับปีนี้เนี่ยสาวงามจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมใช่ค่ะนะคะในทุกๆอย่างไม่ว่าจะหน้าตาบุคลิกแล้วก็ความสามารถพิเศษอันนี้คือเป็นสิ่งที่มิสแกรนด์ไทยแลนด์เฟ้นหาถูกต้องไหมคะแล้วอย่างแมเนเจอร์ของเรานอกจากเป็นผู้จัดการที่สวยที่สุดในโลกแล้วเนี่ยใครก็ไม่ฉายาคะเนี่ยอยากจะทราบว่าตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างคะค่ะตอนนี้นะคะก็เปิดดูทางช่อง7ได้เลยค่ะทางสองทางช่อง7 2ทุ่มครึ่งนะคะช่อง7 HD ก็ละครเรื่องทะเลลวงแล้วก็ตอนนี้ยังมีถ่ายทำอยู่ก็เป็นเรื่องกับเกลือนะคะแล้วเร็วๆนี้ก็กำลังจะมีภาพยนตร์ให้ได้ชมกันค่ะ